ข่าวหนึ่งครับทุกคนสุดยอดน้ำใจนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเลี้ยงทั้งวงกันเลยครับล่าสุดครับทุกคนบอสน้อยนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้นะครับเมาอาหารครับทุกคนมาเลี้ยงพี่ๆในวงนะครับเรียกได้ว่าน้องครับทุกคนมีการมาเสิร์ฟเองด้วยทำเอา FC แฟนคลับครับทุกคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับชื่นชมครับทุกคนในความมีน้ำใจของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับและวินาทีนะทุกคนที่เสียนนท์เนี่ยประกาศว่าวันนี้อุ๋งอิ๋งเลี้ยงทั้งวงนะครับเหล่าบรรดาพี่ๆสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ต่างกันเฮนะครับแล้วก็ขอบคุณมายังน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองวันนี้นะครับก็เป็นวันประถมนิเทศนะครับทุกคนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มารวมตัวกันนะครับเหล่าบรรดาพี่ๆในวงเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันทั้งหมดนะครับรวมถึงซุปเปอร์สตาร์น้อยหมอลำอย่างน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยที่จะไม่ลืมครับทุกคนที่จะมาเลี้ยงดูนะครับเหล่าบรรดาพี่ๆสมาชิกในวงเรียกได้ว่าโอ้โหภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับถ้าย้อนกลับไปครับทุกคนเราก็จะไปย้อนฟังเนาะของทางด้านหลวงปู่เสืออีกแหละทุกคนที่เคยบอกอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเอาไว้เนี่ยว่าอุ๋งอิ๋งน้องเนี่ยจะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดังไม่หยุดนะครับแต่สิ่งที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงต้องทำแล้วก็คือการที่มอบสิ่งดีๆให้กับพี่ๆสมาชิกในวงนั่นเองครับหลวงปู่เสือพูดแบบนี้เอาไว้ครับทุกคนประโยคเดียวแต่สิ่งที่เราได้เห็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงทำมาตลอดเลยก็คือน้องจะมีน้ำใจกับพี่ๆสมาชิกในวงตลอดไม่ว่าจะเป็นเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็จะไม่ลืมครับที่จะมอบน้ำใจครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักดนตรีหรือเหล่าบรรดาพี่ๆคอนวอยทุกคนครับทุกคนที่น้องเนี่ยได้ดูแลนะครับน้องก็จะไม่ลืมนะครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงนะครับแล้วก็ไม่ลืมขอบคุณนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีเวทีก็ไม่มีที่ยืนให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับให้ยืนสวยๆสง่างามให้กับพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับได้ชื่นชมกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้องดูแลทุกคนทุกตำแหน่งจริงๆสมแล้วนะครับที่บอสโจเนี่ยฝากฝังเอาไว้เนาะว่าให้เป็นบอสน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้บอสโจเหมือนกำลังปูทางครับทุกคนให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยฝึกรู้ฝึกเห็นนะครับแล้วก็ฝึกความเป็นมีผู้นำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนฝึกเป็นผู้บริหารเนาะอย่างวันที่น้องเนี่ยประชุมภาพยนตร์คายอ้อพ่อโจนะครับให้น้องอุ๋งอิ๋งนะครับนั่งเคียงข้างเลยนะนั่งหัวโต๊ะเลยนะทุกคนเพื่อที่จะฟังหรือว่าประชุมกับพ่อโจนั่นเองครับหรือการเป็นวิทยากรที่บอสโจเนี่ยฝึกฝนให้ลูกสาวเนี่ยเป็นผู้นำครับเมื่อวานนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วบรรยากาศที่น้องเนี่ยเป็นวิทยากรครับก็มีภาวะความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้นสิ่งที่น้องพูดบนเวทีนะครับน้องก็พูดด้วยความเป็นมีภาวะความเป็นผู้นำครับทุกคนอย่างประโยคนึงที่น้องบอกว่าพ่อแม่FCแฟนคลับถ้าอยากมีตัวตนถ้าอยากมีรายได้ให้ไปปรึกษาคนนี้เลยซึ่งน้องก็ชี้ไปทางพ่อโจนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อลูกเขาได้มีการพูดคุยกันครับทุกคนบนเวทีเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆและวันนี้ครับบรรยากาศประถมนิเทศนะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าไปนะครับอยู่ร่วมด้วยกับพี่ๆนะน้องก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบดังหรือว่าอะไรเลยนะครับวันนี้น้องก็คุยกับทุกคนคุยกับทุกตำแหน่งจริงๆนี่แหละคืออุ๋งอิ๋งนะครับเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับทุกคนวันนี้หลายคนก็ได้มีการถ่ายคลิปน้องมาให้กับพวกเราเนี่ยได้ชมกันครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือวันนี้น้องแบบว่าโอ้โหนะครับเหมาของทานเล่นเนี่ยหรือว่าของทานระหว่างเที่ยงเนี่ยมาให้พี่แบบในวงเนี่ยได้ทานกันแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวและที่สำคัญเลยก็คือเป็นคนเสิร์ฟเองด้วยนี่สิครับทุกคนมีการราดน้ำจิ้มนะครับมีการทอดลูกชิ้นให้กับพี่ๆได้ทานกันวันนี้บรรยากาศแบบน่ารักอบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเห็นคิวงานของน้องนะครับมีจะไปถ่ายรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยในวันพรุ่งนี้วันนี้อิ่มไม่แน่ใจนะว่าพรางด้านพ่อเอกแล้วก็พ่อโจเนี่ยจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขามีการถ่ายคุยแซ่บโชว์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเวลาบ่ายโมงนั่นเองน่าจะเป็นรายการสดนะครับก็ต้องมารอติดตามกันครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหงานของพ่อลูกคู่บุญนี่คือแบบจ่อคิวกันมารัวๆเลยนะครับเห็นบอกว่ามีรายการคุณพระช่วยด้วยนะครับที่ติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่ได้เคาะวันนะครับพอวันที่27ปุ๊บวันที่28นี้อุ๋งอิ๋งก็ต้องไปค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกต่อนะครับทุกคนซึ่งคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้เชิญอุ๋งอิ๋งไปร่วมบนเวทีไลฟ์กลุ่มปิด EP ที่25นะครับเป็นโตเกียวมิวสิกบันเทิงศิลป์นะครับทุกคนซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเชิญน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงไปนั่นเองอุ๋งอิ๋งวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะว่า1เลยถามกับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าปันไดเสิร์ชลาไปนะครับซึ่งคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือไม่รอช้าเลยครับทุกคนหาคิวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจนได้น
นี่นะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ดูแน่นอนครับในวันที่28นี้เป็น EP ที่ต้องบอกว่าปังแน่นอนเพราะว่าตอนนี้อุ้มอิ่มได้มีการไปอ่านคอมเมนต์ของ FC ของโตเกียวมิวสิกนะบางคนก็แบบว่าโอ้โหเป็น FC ของโตเกียวมิวสิกนะแต่อยากชมน้องอุ้มอิ่งมากๆชื่นชมน้องที่น้องเป็นคนกระตันยูนะครับบางคนก็บอกว่าเป็น FC ทั้ง2วงเลยเป็น FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยเป็น FC น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยก็รอดูในไลฟ์กลุ่มปิดนะครับอย่างที่บอกว่าเขาประสบความสำเร็จมากๆในการทำไลฟ์กลุ่มปิดนะครับของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยโอ้โหรอบนี้อุ๋งอิ๋งไปแล้วก็มีทางด้านโตเกียวมิวสิกด้วยศิลปินต่างๆเขามีด้อมเยอะแยะมากมายเชื่อว่าหมื่นแตกแน่นอนครับทุกคนคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยกับการไลฟ์ในครั้งนี้นะทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงอุ๋งอิ๋งจะได้รับบทไหนจะพีคแค่ไหนกับการไปยืนบนเวทีโตเกียวมิวสิกก็ต้องมารอติดตามกันนะครับลูกสาวคือสู้มากจริงๆครับมีคิวงานที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องกลับไปทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอีกนั่นเองครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะว่าการเดินทางเป็นยังไงสิ่งสำคัญเลยก็คืออยากให้น้องเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ขอให้พ่อเอกนะครับระมัดระวังในการเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยกันแล้วกันอย่างที่บอกว่าเดินทางตลอดเวลาเลยช่วงนี้เป็นช่วงกระแสแบบปีทองของน้องจริงๆอ่ะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับทุกคนก็ถือว่าปังมากมายจริงๆแล้วก็วันนี้แสดงความยินดีด้วยกับพี่ๆสมาชิกในวงน้องที่วันนี้โอ้โหได้ทานอาหารจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอย่างอร่อยนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยแบบโอ้โหลุกกันมาพร้อมกันนะคือน่ารักมากแล้วก็ชื่นชมไปยัง FC แฟนคลับทางด้านน้องอุ๋งอิ๋งด้วยเนาะที่แบบว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้น้องเนี่ยมีการเลี้ยงดูนะครับทางด้านสมาชิกในวงทุกคนด้วยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอสน้อยบอสน้อยครับทุกคนนี่ก็สมแล้วแหละเนาะที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นบอสน้อยของทุกคนนะครับเพราะว่าน้องก็เลี้ยงดูปูเสือนะครับพี่ๆในวงมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะมีเทศกาลไหนๆนะครับก็จะไม่ลืมนะครับที่จะให้รางวัลน้ำใจทุกๆคนนะครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยต่างพากันเรียกอุ๋งอิ๋งว่าบอสน้อยน่ารักมากๆแต่น้องบอกน้องไม่ชอบนะให้เรียกคำนี้ใช่ไหมทุกคนก็นะก็หลายคนก็เรียกไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศประถมนิเทศครับทุกคนก็จะได้เห็นเนาะเหล่าบรรดาทุกคนในวงเนี่ยโอ้โหทุกคนมาด้วยใจจริงๆอย่างน้องอุ๋งอิ๋งเองเนี่ยน้องก็มาด้วยใจจริงๆเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับกับพี่ๆในวงนะน้องก็เต็มที่มากมายจริงๆวันนี้ก็จะได้เห็นตามช่องทางต่างๆนะครับทุกคนวันนี้ก็เสียนนท์แล้วก็พ่อการไทยหรือว่าหลายๆช่องเนี่ยก็ลงคลิปแบบรัวมากไม่รู้จะดูช่องไหนก่อนดีนะครับสำหรับวันนี้สำหรับทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงออฟฟิเชียลเนี่ยโอ้โหลงกันเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอชื่นชมอุ๋งอิ๋งกับการที่เลี้ยงพี่ๆสมาชิกในวงในครั้งนี้ด้วยนะครับ